สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยในที่สุดนะครับผมก็ต้องทำคลิปนี้ออกมาเพราะว่าได้มีพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยนะครับผมตั้งแต่เริ่มทำช่อง History World มาเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยรีเควสให้ผมเนี่ยนะครับผมทำคลิปจัดอันดับรถถังที่ดีที่สุดในโลกออกมาหน่อยวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัด10อันดับรถถังที่ดีที่สุดในโลกออกมาซึ่งต้องเคลมกันไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับว่า10อันดับนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับซึ่งอันดับที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของทุกคนก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้เลยนะครับแต่ทางเราเนี่ยก็จะให้เหตุผลนะว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยทำไมถึงอยู่อันดับนี้ทำไมอันนี้ถึงดีกว่าทำไมอันนี้ถึงอยู่ล่างกว่าซึ่งผมต้องบอกไว้เลยว่าอันดับ1เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ต้องเป็นรถถัง M1 A2 ของสหรัฐแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับผมอันดับ1ในลิสต์ของผมเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าทำไมรถถังคันนี้เนี่ยถึงดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันที่อันดับ10กันก่อนเลยนะครับอันดับ10ของลิสต์เราเนี่ยนะครับผมเราเปิดมาด้วยรถถังของทางค่ายรัสเซียกันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างรถถัง T90 Variant M นะครับผมหรือว่า T90M รถถังรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังประจัญบานหลักของทางกองทัพรัสเซียที่เป็นรุ่นอัปเกรดจากรถถัง T90A ที่มีความเก่าแก่เนี่ยให้มีความทันสมัยนะครับและเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Variant ที่ล่าสุดแล้วรุ่น M เนี่ยซึ่งการอัปเกรดต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะครับผมพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีความทันสมัยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆและระบบไฟล์คอนโทรลซิสเต็มหรือระบบการควบคุมการยิงนั่นเองโดยที่มันอยู่อันดับ10เนี่ยก็เพราะว่านะครับผมถึงแม้ว่าระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดขึ้นมาให้มีความทันสมัยแล้วเนี่ยตัวรถถังของมันเองเนี่ยนะครับผมยังไงมันก็ยังถือว่าเป็นรถถังเก่าอยู่ถ้าเทียบกับนะครับผมรถถังคันอื่นๆที่อยู่ในลิสต์นี้นะต้องบอกก่อนนะคือจริงๆมันเป็นรถถังที่ดีแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับคันอื่นเนี่ยคันอื่นในลิสต์เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับผมไปต่อมาที่อันดับ9กันเลยดีกว่าอันดับ9เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังของทางฝั่งยูเครนและเรียกได้ว่าทางไทยของเราเนี่ยก็มีรถถังคันนี้อยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือรถถังรุ่น T84 Oblot M นะครับเจ้า Oblot M เนี่ยนะครับก็เป็นรถถังรุ่น T84 ที่ถูกอัปเกรดให้มีความทันสมัยขึ้นเหมือนกับ T90 ที่ถูกอัปเกรดมาเป็น T90M เนี่ยแหละครับซึ่ง T90M กับ Oblot M เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะเฉือนกันนิดเดียวเองว่าคันไหนดีกว่านะครับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอนุภาพทำลายล้างหรือว่าการป้องกันเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่า Oblot M เนี่ยได้รับการอัปเกรดมาเนี่ยนะครับผมในปี2018T90M เนี่ยได้รับการอัปเกรดมาในปี2016เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้น Oblot M เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ Oblot M เนี่ยได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนคือเรื่องของช่วงล่างและช่วงเกียร์นะครับนั่นเนี่ยจึงทำให้ Oblot M เนี่ยได้ชัยชนะเหนือ T90M มานิดนึงนะครับทำให้มันอยู่ในอันดับที่9อันดับถัดไปเนี่ยอันดับที่8เนี่ยนะครับผมเราจะมาดูกันที่รถถังของทางฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะครับอย่างรถถัง MBT รุ่น Leclerc หรือถ้าอ่านด้วยสำเนียงฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยอาจจะอ่านว่า Leclerc ก็ได้ซึ่งถึงแม้ว่ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมจะถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาในปี1992เนี่ยแล้วก็นับได้ว่ามีอายุที่เก่าแก่แล้วใช่ไหม20กว่าปีแล้วแต่ว่าการดีไซน์ต่างๆของมันเนี่ยนะครับผมนับได้ว่ามีคุณภาพที่เยี่ยมยอดมากๆเลยฟีเจอร์หลายๆอย่างของรถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมก็กลายไปเป็นต้นแบบนะครับผมของรถถังฝั่งตะวันตกหลายๆคันในปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งรถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเด่นเรื่องอะไรรถถังคันนี้เด่นเรื่องระบบ Battlefield Management System นะครับผมซึ่งไอ้ระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่รับส่งข้อมูลนะครับผมระหว่างรถถังคันนี้กับตัวของ Command Post เนี่ยนะครับบอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง information นะครับผมเรื่องของน้ำมันเรื่องของกระสุนว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ทำให้เราเหมือนกับเล่นเกมสงครามอยู่เลยนะมองมุมสูงและเห็นอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ระบบต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกอัปเกรดมาเรื่อยๆตามการเวลาของมันทำให้ถึงแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นในช่วง90เนี่ยนะครับมันก็ยังกลายมาเป็นรถถังที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดและเป็นรถถังหลักของกองทัพฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้มาต่อกันที่อันดับ7กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับ7เนี่ยเรามาดูของในฝั่งเอเชียกันบ้างซึ่งถ้ามาพูดกันถึงในฝั่งของเอเชียแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นรถถังของจีนหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับผมมันเป็นรถถังของทางฝั่งญี่ปุ่นต่างหากแหละครับของทางกองทัพ JSDF หรือว่า Japan Self Defense Force อย่างรถถังรุ่น Type 10นะครับผมรถถัง Type 10เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังคันใหม่ล่าสุดของกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเลยและเรียกได้ว่านะครับผมประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆสำคัญหลายอย่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากรถถังของทางฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยก็ถูกผลิตนะครับผมโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท Mitsubishi Group ที่ทำรถยนต์ Mitsubishi เนี่ยแหละครับผมซึ่งเรียกได้ว่าจุดเด่นของรถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือเรื่องของวัสดุ
ดุที่นำมาใช้เป็นเกราะป้องกันต่างๆนะครับผมมันประกอบไปด้วยนาโนคริสตัลสตีลและโมดูล่าเซรามิกคอมโพสิตอาร์เมอร์ซึ่งทำให้เจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากๆถ้าเทียบกับรถถังคันอื่นๆของฝั่งตะวันตกนะครับผมแต่ข้อเสียหลักของมันอย่างนึงเนี่ยนั่นก็คือนะครับผมมันสามารถบรรจุกระสุนปืนหลักไปได้เนี่ยได้เพียง22ลูกเท่านั้นนะครับผมนั่นเนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้มันอยู่ในอันดับที่7นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีความทันสมัยไม่แพ้กับรถถังทางฝั่งตะวันตกเลยอันดับต่อไปเนี่ยนะครับผมเป็นคันโปรดของผมเลยแต่อยู่ในอันดับ6นั่นก็คือรถถังรุ่นเมอร์คาวามาร์ค4นั่นเองนะครับผมจากประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางประเทศที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยนะครับผมรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศจากตะวันออกกลางประเทศอาหรับต่างๆทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมต้องพัฒนาอาวุธที่มีความทันสมัยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับผมระดับโลกออกมาตลอดเวลานะครับผมนวัตกรรมสำคัญใหม่ๆต่างๆเนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็นับว่ายืนหนึ่งในเวทีโลกเหมือนกันหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือรถถังที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีป้องกันนะครับผมการโจมตีต่างๆจากรอบด้านนะครับนั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อโดดเด่นของรถถังเมอร์คาวามาร์ค4ที่ประกอบไปด้วยระบบ APS หรือว่าระบบ Active Protection System ที่นับว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ Hard Kill หรือว่า Soft Kill ก็ตามแต่จุดที่เป็นข้อเสียของมันทำให้มันอยู่ในอันดับที่6เนี่ยมันคือเรื่องของ Mobility นะครับผมหรือว่าความคล่องตัวเนี่ยมันอาจจะไม่สูงเท่ารถถังคันอื่นๆสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีน้ำหนักที่มากนั่นเองจึงทำให้มันเนี่ยนะครับผมตกมาอยู่ในอันดับที่6แต่ก็นับว่าเป็นสุดยอดรถถังแล้วนะอันดับที่6นี่ก็คือเทพมากๆแล้วทีนี้เรามาดูอันดับที่5กันต่อดีกว่านะครับอันดับที่5เนี่ยกลับมาเป็นของทางฝั่งรัสเซียอย่างรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาเลยนั่นก็คือรุ่น T14 Armata นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเจ้ารถถังคันนี้ไปแล้วนะถ้าใครอยากดูกันอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปดูกันได้แต่อันนี้จะสรุปฟีเจอร์เจ๋งๆของมันมาให้แล้วกันรถถัง Armata เนี่ยนะครับผมความเจ๋งที่สุดของมันเลยเนี่ยคือตรงส่วนของป้อมปืนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีพลรถถังไปนั่งบังคับแบบแอนาล็อกอยู่พลรถถังของ T14 เนี่ยนะครับจะนั่งเรียงกัน3คนด้านหน้านั่นก็คือตำแหน่งของพลขับตำแหน่งของพลปืนและตำแหน่งของคอมมานเดอร์นะครับผมหรือว่าผบ.รถถังนั่นเองเพราะอะไรกันทำไมถึงไม่ต้องมีคนอยู่ข้างบนเพราะว่าป้อมปืนข้างบนเนี่ยนะครับผมมันเป็นป้อมปืนอัตโนมัติที่คุมด้วยรีโมทนะครับระบบควบคุมการยิงเนี่ยนะครับผมเวลาหันป้อมปืนเนี่ยมันจะหันด้วยความเร็วสูงด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมคือคนเนี่ยไม่ต้องมาบังคับให้มันค่อยๆหันแล้วซึ่งนั่นเนี่ยจะทำให้รถถังคันนี้เนี่ยนะครับสามารถควบคุมแล้วก็ล็อกเป้าโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำบวกกับการที่มันเนี่ยสามารถป้องกันนะครับผมจรวดต่างๆได้ถึง360องศาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นรถถังแห่งเทคโนโลยีเลยนะครับผมแล้วทำไมเนี่ยมาถึงอยู่อันดับที่5เองล่ะต้องบอกเลยนะครับผมว่าเกณฑ์วัดคะแนนหนึ่งที่ผมเอามาใช้คิดด้วยในคลิปนี้เนี่ยมันคือเรื่องของผลงานต่างหากแหละครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการเอาไปแข่งขันหรือว่าการใช้ในสนามรบเนี่ยเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะยังไม่มีผลงานอะไรที่เด่นๆออกมาเลยนะอย่างในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยถูกนำไปใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าถึงคอนเซ็ปต์มันจะดีเนี่ยแต่พอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะดีอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่านะครับก็ต้องให้เวลามันพิสูจน์ตัวกันไปตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ5ไปก่อนต่อมาที่อันดับ4นะครับผมนี่เลยรถถังคันนี้เลยเคยถูกพรูฟมาแล้วในสงครามต่างๆนะครับนั่นก็คือรถถัง Challenger 2ของทางฝั่งสหราชอาณาจักรนั่นเองขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพตัวรถถังเนี่ยนะครับผม reliability หรือว่าความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าขึ้นชื่ออยู่ในอันดับท็อปของโลกเลยซึ่งจุดเด่นของมันจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเกราะป้องกันของมันนะครับผมเกราะป้องกันของมันเนี่ยมีชื่อว่าเกราะช็อปแฮมนะครับซึ่งเจ้าเกราะชนิดนี้เนี่ยนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในเกราะที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดในโลกตอนนี้เลยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกนะครับผมด้วยความที่มันอยู่ในอันดับที่4เนี่ยระบบต่างๆข้างในของมันเนี่ยนะครับผมก็อยู่ในระดับท็อปของโลกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกรดเดียวกับรถถังของสหรัฐเกรดเดียวกับรถถังเยอรมันเกรดเดียวกับรถถังอิสราเอลเลยซึ่งนั่นเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมาถึงในอันดับที่3นะครับผมที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับรถถังของอังกฤษเลยอย่างรถถังของสหรัฐอย่าง M1A2 รุ่นเซฟนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับผมรถถัง M1A2 เนี่ยมันก็ถูกพรูฟมาในสมรภูมิต่างๆว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคันนึงในโลกซึ่งเจ้ารุ่นเซฟเนี่ยนะครับผมมันเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากรถถัง M1A2 Abrams ซึ่งไอ้คำว่าเซฟเนี่ยนะครับผมมันย่อมาจากคำว่า System Enhancement Package มันประกอบไปด้วยระบบที่ทันสมัยต่างๆนานานะครับยกตัวอย่างเช่นระบบแผนที่
ีดิจิตอลเนี่ยนะครับผมที่สามารถทำให้รถถังคันนี้เนี่ยเนวิเกตและลบในสมรภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเนี่ยมาถึงตกมาอยู่ในอันดับที่3เองล่ะรถถังของสหรัฐน่าจะมีความทันสมัยและใหม่ที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่เหรอซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้ารถถัง M1 A2 เนี่ยนะครับผมมันก็มีความทันสมัยนะแต่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นถ้าเทียบกับอันดับ1กับอันดับ2ของเราเนี่ยแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับผมทางอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนานะครับผมรถถัง M1 รุ่นใหม่มาอยู่นั่นก็คือรถถัง M1 A3 ถ้าเจ้ารุ่น A3 ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าออกมาเนี่ยมันก็อาจจะครอบครองอันดับ1ไปก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยอันดับ2ในความคิดของผมเนี่ยนะครับผมมันเป็นของประเทศเกาหลีใต้อย่างรถถังรุ่น K2 Black Panther นะครับผมเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเหตุผลแรกเลยที่ทำให้มันอยู่อันดับ2เนี่ยมันคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับเจ้ารถถัง K2 Black Panther คันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถูกจัดว่าเป็นรถถังที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับคันนึงเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดตีเป็นเงิน US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับว่าเป็นรถถังที่แพงมากๆเลยนะครับซึ่งแพงขนาดนี้เนี่ยมันดียังไงน่ะเรื่องแรกเลยก็คือเทคโนโลยีนะครับผมเรียกได้ว่ารถถังของสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีอะไรเจ้าคันนี้มีเกือบหมดนะครับซึ่งอย่างอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของ performance นะครับผม performance ในด้านต่างๆเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าดีระดับท็อปโลกแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วเรื่องของการป้องกันนะครับผมเรื่องของอนุภาพในการทำลายล้างเทคโนโลยีต่างๆระบบเล็งระบบยิงเทคโนโลยีการสื่อสารเซ็นเซอร์อะไรคือเรียกได้ว่าก็มีพร้อมนะครับผมคือพอมันเป็นอันดับท็อป5เนี่ยเรียกได้ว่าเราจัดอันดับกันยากมากๆเลยเพราะมันเป็นรถถังแบบท็อป5ของโลกอ่ะลองคิดดูทุกคนมันมีความแตกต่างกันน้อยมากๆนะครับผมและด้วยความที่มันเป็นรถถังของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเทคโนโลยีหลายอย่างเทคโนโลยีสำคัญๆเนี่ยมันก็แชร์กันหมดแหละครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็มาถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะครับผมอันดับที่1เนี่ยให้ทายว่าเป็นรถถังของประเทศอะไรลองทายกันมานะครับผมอันดับ1เนี่ยจะเป็นของอะไรเป็นของเกาหลีเหนือหรอหรือเป็นของจีนไม่ใช่นะครับอันดับ1ในลิสต์ของผมเนี่ยผมขอยกให้รถถังที่มีชื่อว่า Leopard 2 A7 นะครับผมหรือว่า Leopard 2 A7 ของทางกองทัพเยอรมนีนั่นเองนะครับเจ้า Leopard 2 A7 เนี่ยมันเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับผมมาจาก Leopard 2ให้มีความทันสมัยนะครับผมในเรื่องของเกราะป้องกันและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับผมมันเจ๋งกว่าคันอื่นๆยังไงล่ะทำไมมันถึงมาอยู่อันดับ1ได้ด้วยความนะครับผมที่เป็นรถถังของประเทศโคตรวิศวกรรมอย่างเยอรมนีเนี่ยทำให้ควอลิตี้ในจุดต่างๆของรถถังคันนี้เนี่ยมันออกมาเพอร์เฟคไร้ที่ตินะครับมันได้ออกมาแสดงผลงานให้โลกเป็นประจักษ์ในพวกงานแข่งขันรถถังนานาชาติต่างๆนี่แหละครับผมที่ทำให้มันน่ะอยู่อันดับ1เพราะมันเคยแข่งกับรถถัง M1 A2 Safe มันเคยแข่งกับรถถัง Challenger 2ของอังกฤษมันเคยแข่งกับ Leclerc มันเคยแข่งกับ K2 มาแล้วและมันก็ชนะเลิศมามากที่สุดแล้วนั่นเองด้วยอัตราการชนะที่สูงที่สุดของมันเนี่ยมันจึงทำให้ผมเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะครับว่ามันเนี่ยเป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันเพราะมันไปแข่งกับรถถังคันอื่นมาแล้วมันชนะแล้วยังไงล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงถูกมั้ยมันคงไม่มีโอกาสหรอกที่เจ้ารถถัง Leopard คันนี้จะมายิงสู้กับถัง M1 A2 เนี่ยคือถ้ามันอย่างนั้นเราก็วัดได้ถูกไหมว่าคันไหนเจ๋งกว่าถ้าเอามา1-1กันนี่เนี่ยแหละครับผมจึงเป็นข้อสรุปของลิสต์ของผมว่ารถถังคันไหนเนี่ยดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมีคอมเมนต์เดือดนะครับผมมาว่าผมโอ้โหไม่รู้อย่างงู้นอย่างงี้ผมได้เคลมไปตั้งแต่แรกแล้วว่า10อันดับนี้เนี่ยมันอาจจะสลับตัวอันดับกันก็ได้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเพราะว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในสงครามจริงๆสู้กันเองเลยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันก็เป็นได้แค่ในเรื่องของความคิดเห็นเท่านั้นผมขอให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสดีกว่านะครับผมว่ามีรถถังคันที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยอยู่ในลิสต์หรือเปล่าถ้าอยู่ในลิสต์เนี่ยโอเคพอแล้วถือว่ามันเป็นโคตรรถถังที่ดีที่สุดในโลกแต่ไออันดับของมันเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วแต่คนกันได้นะโอเคเข้าใจตรงกันนะรบกวนไม่ดราม่านะครับจริงๆนะเรื่องนี้ผมขอละที่ผมไม่ค่อยอยากทำคลิปนี้เพราะว่ากลัวจะมีดราม่ากันเนี่ยแหละครับงั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วนะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมถ้าไม่ชอบกันยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ